มีคนมาแซวเยอะเลยครับใช่ฮะก็จริงๆเพื่อนๆที่สนิทกันรู้อยู่แล้วครับใช่ครับแต่พอเราเริ่มลงรูปเริ่มอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาแซวบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมาแซวอุ้ยแซวนู่นแซวนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปตอบเขาคืนอะไรเงี้ยครับอ๋อถ้าลงครั้งแรกจริงๆก็น่าจะตอนไปที่เลสเตอร์ครับก็บอกเลยว่าเดี๋ยวลงแล้วนะก็ไม่รอตอบแล้วเราก็ลงเลยครับใช่ฮะเพราะว่าเขาขอมานานแล้วเราลงเลยกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ได้คุยกับแฟนคลับเรื่องนี้ครับแต่ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นะฮะใช่ครับแต่แฟนคลับเขาก็รู้อยู่แล้วแหละครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้เขามาถ่ายรูปกับแฟนผมมากกว่าผมแล้วครับใช่บอกว่านี่ชอบมากเลยติดตาม IG อยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะไปคุยกับแฟนมากกว่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้คบกันมากี่ปีเข้าปีที่8แล้วครับใช่ครับเคยมีช่วงแบบที่เขาเรียกช่วง7ปีที่แบบเรียกว่า7ปีอาถรรพ์สักอย่างเคยมีช่วงโมเมนต์อย่างนั้นไหมโมเมนต์อ๋อถ้า7ปีอาถรรพ์ก็คือต้องเลิกกันใช่ไหมอันนี้เราไม่มีครับอันนี้8ปีแล้วครับใช่ครับฮะมีวิธีเหรอครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าแบ่งเวลาครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับผมแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยไม่แบบว่าชินแล้วอะไรเงี้ยก็คือพยายามจะแบบเติมอะไรเข้าไปให้มันแบบสดชื่นขึ้นมาทั้งคู่อะไรเงี้ยครับใช่ครับตอบเองไม่ได้ครับผมเรื่องนี้ตอบเองไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเหมือนดูอวยตัวเองฮะครับอย่างวันเกิดก็มีครับวันเกิดวาเลนไทน์วันเกิดอะไรเงี้ยก็สำคัญใช่ครับวันพระก็พาไปทำบุญครับครับมีคุยบ้างครับแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งทางสื่อเลยครับนี่คุยเรื่อยๆครับคุยเรื่อยอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับเพราะเราก็ต้องคุยกันอยู่แล้วว่าอนาคตเราจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบเลยใช่ครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคครับพอเราเหมือนกับเราเปิดแล้วมันสบายใจขึ้นไหมเหมือนเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋อปกติครับเพราะว่าเราไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วแค่เปิดขึ้นจะมีคนมาแซวขึ้นมากกว่าแค่นั้นเองครับใช่ฮะพอเราในกองครับเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับใช่ครับเพราะผมก็พาไปกองตลอดเมื่อเรามีงานปีใหม่งานอะไรก็พาไปเจอหรือนอกรอบก็พาไปเจออยู่แล้วใช่ครับเราไม่ได้แบบต้องปิดปกปิดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับใช่ก็มาคอมเมนต์แซวกันใช่ครับมันก็เหมือนเราเม้นแซวเพื่อนๆประมาณนี้ครับฟีลนั้นครับขอบคุณมากขอบคุณครับ